ลูกปัญญาให้เจริญเติบโตทุกวันลูกความฝันให้งอกงามแสนไกลสวัสดีครับกลับมาพบกับผมจอห์นสันขยันทำดีกันเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการปลูกจิตคิดอาสาครับรายการที่คุณผู้ชมทุกท่านจะได้เรียนรู้ธรรมะไปพร้อมกับภารกิจจิตอาสาของน้องๆอดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่6ครับแล้ววันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สุดเขตแดนสยามจังหวัดมุกดาหารนะครับผมที่เห็นอยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดมุกดาหารเลยนะครับผมตั้งอยู่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมจังหวัดมุกดาหารนั่นเองครับที่ผมมาที่นี่นะฮะไม่ใช่แค่พาคุณผู้ชมมาดูจุดชมวิวเท่านั้นนะฮะแต่ผมมีนัดกับสุดแสบนะประจำสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่6นั่นก็คือน้องเต้เต้นั่นเองนะครับผมเขาบอกน้องเต้เต้นะชอบมาไหว้พระทำบุญกับคุณยายที่นี่มากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปตามหาตัวน้องเต้เต้กันก่อนดีกว่าครับไปเลยฮะหากพูดถึงน้องเต้เต้แห่งสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี6แล้วล่ะก็คงมีแต่คนคิดถึงละค่ะความแสบซ่าซุกซนรวมถึงความทะเลนน่ารักที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากบวชนั้นทุกคนต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเลยล่ะค่ะว่าน้องเต้เต้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปพบกับน้องเต้เต้เลยดีกว่านะคะอ้าวอยู่นี่เองสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับสวัสดีน้องเต้เต้ด้วยสวัสดีครับครับมานานหรือยังครับก็มาถึงสักพักแล้วครับแต่ว่าผมไปดูวิวอยู่ด้านนู้นนะครับคุณยายสวยมากเลยครับคุณยายเลยคะวิวครับยายเวลคัมทูอมุกดาหารครับพี่จอสันว้าวสุดยอดนี่สปีกอังกฤษได้ด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหเก่งมากๆเลยฮะแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่ครับเตรียมตัวจะไปไหว้พระเหรอครับครับโอ้จริงดิพี่ไปด้วยได้ไหมครับได้ครับมาถึงมุกดาหารแล้วก็ไปไหว้พระใหญ่นั่งกอดตักศีลนะคะครับผมเสริมสิริมงคลคนนั่งกันสาธุครับผมครับสาธุได้งั้นตอนไปด้วยกันเลยไปกันน้องนี่นั่งอยู่อ่ะยืนไปเล่นๆไปครับไปด้วยกันครับคุณยายครับผมรู้สึกดีจังเลยนะครับได้มาไหว้พระที่นี่นะฮะผมมีเรื่องอยากจะคุยกับถามคุณยายเยอะมากเลยครับผมแต่ก่อนอื่นเลยฮะอยากจะถามว่าคุณยายกับน้องเต้เต้มาไหว้พระบ่อยไหมครับมาบ่อยค่ะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วโอ้โหมีหน้าล่ะอย่างน้องเต้เต้เองเนี่ยมีแฟนคลับเยอะแยะเลยนะครับผมหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบน้องเต้เต้มากเลยอยากจะถามคุณยายว่าก่อนบวชกับหลังบวชเนี่ยน้องเต้เต้เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับโอ้โหเปลี่ยนแปลงเยอะเลยค่ะก่อนนี้เอาแต่ใจครับผมตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วค่ะไม่ใช่แล้วเป็นเด็กดีหรืออ่อนด้วยตั้งใจเรียนแล้วก็รู้สึกว่ามีน้ำใจครับผมเสียสละให้น้องก็จุงเค้นพาน้องไปเที่ยวนั่นนี่แต่ก่อนนี่เก่งนะคะโอ้โหเปลี่ยนเยอะเลยนะเราเขินครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านนู้นต่อครับครับคุณยายครับผมทราบข่าวมาว่าตอนน้องเต้เต้ตัดสินใจบวชเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองเลยเหรอครับแล้วเขาไม่บอกคุณยายว่าไงครับตอนนั้นทราบจากรู้ผลแล้วนะว่าเพื่อนตัดสินใจบวชเองอยากบวชให้ปู่ทวดตาทวดเสียไปแล้วนะครับผมจริงป่ะครับเต้เต้ครับจริงครับทำไมครับทำไมถึงอยากให้ปู่ทวดตาทวดครับจะได้ให้เขามีความสุขนานๆครับและพี่ทราบข่าวมาว่าตอนแรกเนี่ยนะเต้เต้เนี่ยเตรียมตัวอย่างดีเลยก่อนบวชสวดมนต์มาอย่างดีเลยพอถึงวันก่อนที่จะบวชวันนึงเนี่ยเต้เต้ร้องไห้แล้วไม่อยากบวชแล้วเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นอยากให้ฉลองวันเกิดครับอ๋อเป็นวันเกิดพอดีเหรอครับครับอยากให้ฉลองวันเกิดค่ะวันที่21เป็นวันเกิดพอดีอืมงงเลยว่าหิวไม่ได้กินข้าวเย็นอ๋ออันนี้หรือเปล่าไม่ได้กินข้าวเย็นเลยแบบไม่อยากบวชแล้วเหรอครับอ้าวแล้วทำไงครับใครมาเกลี้ยกล่อมให้ครับถึงกลับไปบวชใหม่ได้ตอนนั้นพี่ทีมงานครับเขามาพูดว่าไงครับเขาพูดว่าไงบ้างเต้เต้ง่ายมากอือฮึ
ต้องผ่านอุปสรรคนี้ให้ได้โอ้โหก็เลยตัดสินใจฮึดสู้ขึ้นมาครับแล้วพอไปบวชแล้วเนี่ยเขาห้ามกินข้าวเย็นนะตอนบวชเต้ปรับตัวได้ยังไงตอนนั้นตอนนั้นก็หิวครับแต่ก็อดทนเนี่ยอดทนเอาเนาะครับผมคุณยายครับแล้วน้องเต้เองต้องปรับตัวเยอะไหมครับเพราะว่าปกติอยู่กับคุณยายตลอดเลยนะครับก็ปรับตัวดีขึ้นเยอะอยู่กับยายบางทีงอแงได้เกาหลังก่อนนอนแต่พอไปอยู่ที่สระบุรีอยู่ที่ที่วัดครับผมเขาก็แก้ปัญหาโดยการเอาอะไรเอ่ยด้ามร่มครับเอาด้ามร่มทำไรครับใส่หลังอ๋อเอาด้ามร่มเกาหลังแทนคุณยายปกติต้องให้คุณยายเกาหลังตลอดเวลาเหรอครับทำไมครับไม่เกานี่นอนไม่หลับอะฮะไม่หลับแล้วพอเอาด้ามร่มเกาหลังแทนหลับไหมไปตอนแรกคิดถึงยายไหมคิดถึงครับผมน้องเต้ครับตอนที่น้องเต้บวชอยู่นะครับน้องเต้ชอบกิจกรรมอะไรมั่งครับผมเดินธุดงค์ครับทำไมถึงชอบเดินธุดงค์ครับเดินธุดงค์จะได้ฝึกตนในป่าครับฝึกตนในป่าแสดงว่าตอนนั้นเดินในป่าเลยเหรอครับครับตอนนั้นก็เดินธุดงค์ขึ้นเขาครับเดินขึ้นเขาเลยครับกิจกรรมนี้สนุกครับรู้สึกเหมือนเดินกับตากับยายครับคือจริงๆแล้วตอนนั้นเดินตามพระอาจารย์อยู่ใช่ไหมครับครับแล้วทำไมถึงรู้สึกเหมือนเดินกับตากับยายอ่ะคิดในใจเหมือนตากับยายเดินตามอยู่ครับคุณยายครับแล้วอย่างน้องเต้ครับผมพอหลังจากศึกออกมาแล้วน้องเต้นี่ดูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเหรอครับคือรู้จักรับผิดชอบครับผมแล้วก็สอนน้องได้น้องเต้ครับน้องเต้คิดว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับผมดูแลน้องได้ดีครับครับตะโกนนะถ้าน้องไม่ทำตามที่เราไม่พอใจก็จะตีครับผมแล้วเดี๋ยวนี้ครับก็บอกน้องว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้อย่างตอนไปบวชน้องเต้ประทับใจเรื่องไหนบ้างครับความรักครับความรักยังไงครับรักจักรวาลคือเราจะไม่ทำลายสรรพสิ่งคือเป็นคำสอนของพระอาจารย์ใช่ไหมครับผมว่าให้รักจักรวาลรักทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งเลยเหรอครับทั้งสี่สัปดาห์รักตนรักคนรักโลกรักจักรวาลโอ้แสดงมันยิ่งใหญ่มากเนาะความรักเนี่ยครับคุณยายครับหลังจากที่น้องเต้จบป.6แล้วเนี่ยคุณยายบอกว่าจะให้น้องเต้บวชอีกครั้งนึงเหรอครับค่ะเพราะได้รับปากกับพระอาจารย์ไว้ว่าจบป.6แล้วถ้าเผื่อว่าเต้อยากบวชเรียนนี่ก็จะอนุญาตครับผมเต้ว่าไงครับหลังจากจบป.6แล้วอยากจะบวชอีกไหมครับอยากครับมันดีครับดียังไงอ่ะได้บุญและสำหรับตัวคุณยายเองแล้วครับผมมีความประทับใจอะไรต่อโครงการนี้บ้างครับปลื้มปิติยินดีบรรยายไม่ถูกนะครับผมพอดิ่งได้ไปร่วมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นบุญอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะในช่วงที่ก่อนบวชเนาะตอนนั้นเขาก็อยู่ป.2เนาะก็รู้สึกว่าจะเป็นเด็กดื้อเอาแต่ใจชอบรังแกเพื่อนแต่พอบวชมาแล้วรู้สึกว่าสมาธิเขาจะดีขึ้นมีความรับผิดชอบโครงการนี้นะครับก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะครับทำให้ท่านผู้ชมผู้ปกครองโดยเฉพาะตัวเด็กเราได้ประโยชน์มากเป็นกิจกรรมที่สอนได้หลายๆอย่างอยากให้มีตลอดไปนะครับพระอาจารย์องค์ม่อนพระอาจารย์ประจำโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี6เดินทางมาไกลถึงจังหวัดมุกดาหารงานนี้จะมาแจกใบแดงหรือว่าใบเหลืองให้น้องเต้ๆอีกหรือเปล่ามาติดตามกันช่วงหน้านะคะภารกิจสำหรับน้องเต้เต้ก็คือพี่จะใส่ครับโอ้โหตกใจหมดเลยเต้เต้พานั่งสมาธิอยู่ดีๆหลับซะงั้นละเมอด้วยเหรอพี่ละเมอว่าอะไรครับแล้วภารกิจของเต้เต้ก็คือโอ้ยพี่ถึงขั้นเอามาละเมอเลยเหรอเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาที่น้องเต้เต้ต้องรับภารกิจแล้วไงครับอยากรู้ไหมครับว่าภารกิจของเต้เต้คืออะไรอยากครับ
ถ้าอยากรู้ไปรับภารกิจกันเลยและภารกิจจิตอาสาสำหรับน้องเต้เต้ก็คือไปเรียนรู้การสร้างฝายเพื่อป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ชุมชนโอ้โหน้องเต้เต้ครับคิดว่าถ้าเกิดว่าโลกใบนี้นะเกิดภัยน้ำท่วมและภัยแล้งนี่จะเป็นยังไงบ้างครับสิ่งมีชีวิตจะตายแล้วก็ชาวบ้านเดือดร้อนครับโอ้โหแล้วน้องเต้เต้คิดว่าจะทำภารกิจสำเร็จไหมครับสำเร็จครับผมอยากเป็นฮีโร่ของชุมชนมุกดาหารครับได้เลยครับน้องเต้เต้วันนี้พี่จะเป็นกำลังใจให้น้องเต้เต้ได้เป็นฮีโร่ของชาวมุกดาหารแน่นอนครับแต่ว่าพี่ไม่ได้มาให้กำลังใจคนเดียวนะครับยังมีอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญรอน้องเต้เต้อยู่ครับใครล่ะครับอยากรู้ไหมครับอยากครับตามพี่มาเลยเย้ yeah! พร้อมไหมครับเต้เต้หนึ่งสองสามเต้นเต้นเด้พระอาจารย์ลงวาดเลยนมัสการพระอาจารย์ครับมากราบกราบกับพระอาจารย์สวยๆกันเร็วมาครับนมัสการพระอาจารย์องค์ม่อนครับองค์ม่อนครับวันนี้เห็นว่าเต้เต้จะไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะเพราะนั้นพระอาจารย์ก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจอย่างน้อยก็จะได้มีกำลังใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นความดีเป็นความเสียสละที่เราทำเหมือนพระพุทธเจ้าครับพระอาจารย์เลยมาให้กำลังใจเต้เต้วันนี้โอ้สาธุครับสาธุงานนี้ทางรายการได้นิมนต์พระอาจารย์องค์ม่อนพระอาจารย์ในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี6มาให้กำลังใจน้องเต้เต้ถึงจังหวัดมุกดาหารกันเลยล่ะค่ะซึ่งตอนที่น้องเต้เต้บวชนั้นได้ใบเหลืองแล้วก็ใบแดงซึ่งเป็นบทลงโทษให้สำนึกตนเมื่อเผลอสติจากพระอาจารย์องค์ม่อนเป็นประจำเลยล่ะค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปปฏิบัติภารกิจกันอยากให้พระอาจารย์ช่วยเล่าถึงวีรกรรมของน้องเต้เต้ให้ฟังหน่อยนะครับทราบข่าวมาว่าแสบที่สุดเลยเหรอครับมีเยอะแยะมากมายหลายเรื่องเลยเหรอครับนี่เขาเป็น number 1ของรุ่นครับเป็นที่1ของรุ่นมีเรื่องราวประมาณไหนบ้างครับอาจารย์ครับก็หลายเรื่องเต้เต้จะเป็นคนเก่งครับเก่งนี่คือคำพูดของเต้เต้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ครับผมมีความคิดความอ่านแต่สิ่งนึงที่เก่งไม่แพ้กันก็คือความดื้อและความสนได้ใบแดงใบเหลืองไปเยอะนะครับผมวันเดียว2ใบแดงแล้วก็เป็นคนเดียวที่ไม่กลัวใบแดงพอได้ใบหนึ่งขออีก2ใบ อาจจะไปแกล้งสามเณรรูปอื่นมีปัญหาทะเลาะ กันครับพระอาจารย์ก็เลยจับเต้เต้ไปนั่งอยู่ในเขตพิทักษ์ตนเขตพิทักษ์ตนด้วยกันคือเพื่อนเล่นสนุกแต่ว่าเขาไม่ได้ออกมาเล่นด้วยครับแต่พระอาจารย์ทุกรูปในโครงการนี้คาดหวังและรู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้นี่จะต้องถูกกระบวนการของธรรมะนี่กล่อมเกลาจนสุดท้ายนี่เขาจะเปลี่ยนตัวเองได้ผมทราบข่าวมาว่าอย่างน้องเต้เต้เองถือได้ว่าเป็นสามเณร1ใน12คนที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนมากที่สุดเลยชัดเจน อันนี้ทุกคนจะรู้แม้แต่ผู้ชมทางบ้านที่ดูในรายการพระอาจารย์หรือทีมงานที่อยู่จะเห็นชัดที่สุดเกี่ยวกับเต้เต้เพราะเต้เต้เข้ามาเนี่ยคืออีกภาพหนึ่งแล้วเป็นเรื่องดีนะเพราะเต้เต้ทำให้คนทั้งประเทศรู้ว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เราจะเห็นว่าเราให้ใบแดงกันตั้งแต่เริ่มอาทิตย์ที่2 อาทิตย์แรกเนี่ยคือดื้อกันมากแต่ว่าพอเข้าสัปดาห์ที่4พระอาจารย์ก็ประกาศยกเลิกใบเหลืองใบแดงครับเพราะว่าแต่ละคนก็เริ่มเข้าที่เข้าทางพระอาจารย์ครับอย่างภารกิจที่น้องเต้เต้ต้องไปทำวันนี้คือภารกิจการสร้างฝายนะครับอย่างภารกิจนี้จะต้องนำหลักธรรมไหนไปปรับใช้บ้างครับผมพระอาจารย์ครับโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นนักเสียสละธรรมะที่เต้เต้จะต้องเอาไปใช้ก็คือความเสียสละของพระพุทธเจ้าเราที่เกิดแต่ละชาติเนี่ยพระองค์เสียสละเพราะนั้นเต้เต้ต้องเอาหลักธรรมข้อนี้ไปใช้เลยเราเสียสละทำเพื่อโลกให้โลกนี้น่าอยู่เราก็ได้รับผลตอบแทนด้วยความสุขในโลกเต้เต้ก็มีความสุขใช่ไหมสามารถเสียสละความสุขส่วนตัวเรามาทำประโยชน์เพื่อโลกนะครับเอาความเสียสละไม่ต้องเดือดร้อนแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนด้วยถูกต้องเลยน้องเต้เต้ครับวันนี้ได้มาเจอพระอาจารย์องค์ม่อนรู้สึกยังไงบ้างครับดีครับคิดถึงพระอาจารย์ไหมคิดถึงครับจะนำหลักธรรมพระอาจารย์ไปใช้ไหมครับใช้ครับเยี่ยมมากถ้างั้นวันนี้ผมขออนุญาตกล่าวนมัสการลานะครับผมจะได้พาเต้เต้เนาะไปปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยเหลือชาวมุกดาหารกันครับขอให้ประสบความสำเร็จนะกับภารกิจที่จะไปทำได้พูดคุยและรับพรจากพระอาจารย์องค์ม่อนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาเดินทางไปวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจกันแล้วล่ะค่ะ
ที่วิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาและอบรมด้านวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมานานกว่า15ปีแล้วล่ะค่ะและยังจัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นประจำอีกด้วยหนึ่งในโครงการที่สำคัญก็คือการสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งเป็นภารกิจที่น้องเต้ต้องเรียนรู้วันนี้นั่นเองล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและพี่ๆจิตอาสาจากบ้านบุ่งอุทัยค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิมและกองร้อยทหารพรานที่2110มาร่วมกันให้ความรู้และช่วยกันสร้างฝายในวันนี้ด้วยล่ะค่ะน้องเต้พร้อมจะไปสร้างฝายยังครับพร้อมนะครับโอ้แต่เราจะไปสร้างฝายที่ไหนครับครับเราจะมาสร้างฝายกันที่ภูมโนลมหลังวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารนะครับครับการสร้างฝายเนี่ยจะต้องมีประโยชน์นะครับจะประโยชน์คืออะไรนั้นอยากจะให้พี่วาลีนะครับได้อธิบายถึงการทำฝายเนี่ยครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของฝายนะครับฝายนี้สามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่บนหลังเขาซึ่งเป็นลำห้วยเล็กๆที่หน้าแล้งปกติแล้วน้ำก็จะไหลผ่านลงไปนะครับแต่ฝายนี้สามารถชะลอการไหลบ่าของน้ำและก็ทำให้มีน้ำเก็บกักอยู่บนเขาแล้วสัตว์ป่าก็มากินใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับมีทั้งประโยชน์ทั้งสัตว์ป่าทั้งต้นไม้ก็ได้รับความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นด้วยและเราด้วยครับใช่ครับ เราก็จะมีอาหารสำหรับฝายนี่ขั้นตอนการทำต้องทำยังไงครับผมครับสำหรับการทำฝายนี้จะต้องเดินขึ้นบนเขาเนื่องจากว่าต้นน้ำจะอยู่บนเขานะครับน้องเต้ได้ไหวไหมครับไหวครับโอ้เคยเดินขึ้นเขาด้วยเหรอครับครับเคยเดินทุกดงมาครับโอ้ของผมไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเคยเป็นลูกเสือสำรองครับเคยเดินทางไกลมาก่อนนะเป็นไรครับท่านผอ.ครับอย่างกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเนี่ยนะครับก็มีมากมายหลายกิจกรรมเลยอย่างวันนี้ที่เราจะทำก็คือการสร้างฝายชะลอน้ำครับผมกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการดำเนินรอยตามในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเหรอครับครับใช่ครับเพราะจริงๆเนี่ยวิทยาลัยชุมชนเนี่ยด้วยอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนจริงๆเนี่ยก็คือจิตอาสาเพราะฉะนั้นนักศึกษาของเราเนี่ยต้องเน้นการเป็นคนที่มีจิตอาสานะเพื่อเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับผมครับการสร้างฝายต้องทำยังไงบ้างครับก็การสร้างฝายเราต้องมีการสำรวจพื้นที่นะครับพร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์อย่างเช่นเราต้องเดินขึ้นไปบนเขาแล้วก็สำรวจร่องน้ำที่ไหลลงมาจากข้างบนลงสู่ข้างล่างว่ามีตรงไหนบ้างนะครับแล้วเราก็ไปดูที่ว่าบริเวณไหนที่เราพอที่จะทำเป็นที่เก็บกักรวมทั้งอุปกรณ์เราจะต้องเตรียมก็คือพวกตาข่ายนะครับแล้วก็พวกถุงทรายแล้วก็มีไม้ด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวให้พี่วาลีนะพาเต้เต้ไปสอนวิธีการทำฝายแล้วกันนะครับครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับครับสำหรับการทำฝายนะครับน้องเต้เต้ครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ก่อนที่จะไปปฏิบัติจริงก่อนดีไหมครับเริ่มต้นเราจะต้องไปหาแหล่งน้ำก่อนบริเวณลำห้วยที่ไหลลงมาจากบนเขาเราต้องเดินขึ้นไปบนเขาแล้วก็หาอุปกรณ์อย่างเช่นพวกไม้พวกหินพวกอะไรต่างๆนะครับเตรียมไว้เพื่อที่จะทำกั้นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นลำห้วยเราก็จะมากั้นลำห้วยเล็กๆอย่างนี้แล้วก็จะหาไม้มาวางนะครับทำเป็นเสาด้วยนะครับถ้าหากมีวัสดุอื่นอย่างเช่นพวกตาข่ายหรือว่าตะแกรงเหล็กแล้วก็มาวางเพื่อที่จะกันก้อนหินเล็กๆที่เราจะวางลงไปไม่ให้หลุดลงไปข้างล่างและจะทำให้น้ำเมื่อไหลมาก็จะมารออยู่ตรงนี้หรือพวกเศษฝุ่นเศษขยะที่ไหลลงจากบนเขาที่สูงที่จะลงไปข้างล่างมาติดอยู่ตรงนี้จะทำให้น้ำสะอาดไหลลงสู่พื้นราบแล้วเราจะหาไม้กับหินได้ยังไงครับไม่ยากเลยครับเพราะว่าในพื้นที่จริงนั้นจะมีหินและไม้อยู่แล้วอย่างเช่นไม้ล้มขอนอนไผ่หรือไม้ไผ่นะครับที่เราหาได้ในป่ามากมายผมสงสัยอย่างนึงครับพี่บาลีครับอย่างเราทำไปเนี่ยอายุการใช้งานของเขาอยู่ได้นานแค่ไหนครับนับปีครับก็คือช่วงหน้าฝนหนึ่งกว่าจะเข้าอีกหน้าฝนหนึ่งเราต้องมาดูมาเช็คอีกทีหนึ่งแล้วก็สามารถมาซ่อมแซมได้แล้วก็เรียนรู้วิธีการขั้นตอนกันแล้วเนาะเดี๋ยวผมกับเต้เนี่ยขอตัวไปช่วยพี่เตรียมอุปกรณ์ด้วยนะครับได้เลยครับงั้นเราลุยกันเลยครับโหนี่เต้ๆก้อนหินเพียบเลยไม้เพียบเลยไหวเลยครับเนี่ยไหวครับผมอยากสร้างฝายหลายๆอันครับจะได้ให้ทำให้ป่าชุ่มชื้นครับงั้นดีเลยครับเต้ๆครับเดี๋ยววันนี้นะพี่จะช่วยเต้ๆอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าการสร้างฝายชะลอน้ำเนี่ยนอกจากจะทำให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วนะเต้ๆรู้หรือเปล่าว่ามันยังช่วยป้องกันไฟป่าป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยนะเหรอครับใช่ว่าแต่น้องเต้ๆไม่กลัวเหนื่อยหรอครับคำว่าเหนื่อยสะกดยังไงครับผมยังเหลือแรงกายแรงใจเหลือๆครับอ๋อหัวใจนายนี่หล่อจริงๆเลยเต้ๆไม่ใช่แค่ใจครับหน้าผมก็หล่อครับงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาอ
ช่วงหน้านะคะถึงเวลาที่น้องเต้เต้ต้องลงมือสร้างฝายเองซะแล้วงานนี้เส้นทางการทำภารกิจของน้องเต้เต้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบซะด้วยทั้งร้อนแถมเดินขึ้นเขามาไกลแบบนี้น้องเต้เต้ของเราจะยังไหวอยู่หรือเปล่าช่วงหน้ามาลุ้นกันนะคะคิงคองครับอยู่ไหนครับคิงคองอะไรเสียงทาซานโอ้โหพี่นี่ขนกันมาขนาดนี้จะมาจับผมแล้วผมจอนสันขยันทำดีเองครับไม่ใช่ใครที่ไหนฮะไม่ฮะพวกเราจะมาช่วยทำฝายกันเดี๋ยวมีรอกันเยอะแยะเลยครับผมโอ้โหงั้นพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วลุยส่งหินมาเลยครับพี่ๆมาเลยมาเลยครับหินมาแล้วฉันช่วยไปวางด้านนู้นหน่อยครับได้ครับพี่เต้เต้ครับเอามามาเลยครับส่งมาเลยส่งมาเลยใส่ตรงนี้เลยครับระวังนะลองจังหวะพลิกเนี่ยระวังนะเต้ๆนะเสียบเลยเสียบเลยเรียบร้อยแล้วครับโหเต้ๆครับสร้างฝายเก่งมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วกิฟต์มีไฟไปตอนนี้เหลือภารกิจอะไรครับเก็บขยะครับเก็บขยะเหรอเอางี้ดีกว่าเต้เต้พี่ว่าเรามาแข่งกันดีกว่าไหมใครเก็บขยะได้เยอะกว่าคนนั้นชนะถ้าเกิดว่าเต้เต้ชนะพี่เดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงขนมเลยแล้วถ้าพี่ชนะล่ะครับเต้เต้เลี้ยงขนมพี่ไงได้ป่ะได้นะจับมือสัญญาก่อนลูกผู้ชายเย้งั้นเราไปเก็บขยะกันไปโอ้โหเต้เต้เดี๋ยวพี่ดูก่อนโหท่าทางเต้เต้เก็บได้เยอะกว่าพี่อีกนะเนี่ยพี่จะแพ้แล้วสิเนี่ยพี่ต้องเลี้ยงขนมผมแล้วล่ะครับโอ้โหได้เลยครับเต้เต้อยากกินอะไรเดี๋ยวพี่พาไปซื้อเลยครับยังไปไม่ได้ครับทำไมครับผมต้องทำภารกิจปล่อยด้วงครับฮะภารกิจปล่อยด้วงภารกิจหมดแล้วไม่ใช่เหรอวันเนี้ยน้องเต้เต้ชอบด้วงไม่ใช่เหรอครับผมชอบอยู่ครับแต่ยายบอกว่าบ้านผมมีหลายตัวผมก็เลยอยากปล่อยให้เขากลับมาอยู่บ้านเขาครับโอ้ได้ได้ได้งั้นเราไปปล่อยด้วยกันก่อนเนาะครับโอเคครับงั้นเราไปเลยน้องเต้เต้ของเราชอบเล่นกับด้วงมากๆเลยนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะชอบขนาดไหนก็มีความเสียสละนำด้วงมาปล่อยให้ด้วงได้คืนสมดุลสู่ธรรมชาติค่ะสิ่งแรกเลยเนี่ยน้องเต้เต้เป็นคนที่อดทนนะครับแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบนะครับในการปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นฝายไม่ว่าจะเป็นเก็บขยะหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดที่ประทับใจก็คือการรักในธรรมชาติอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหัวใจของเด็กในยุคนี้ที่จะช่วยกันรณรงค์หรือรักษาธรรมชาติให้คงอยู่กับบ้านเมืองเราต่อไปครับผมในส่วนที่น้องเขานะเป็นเด็กนะครับก็รู้ว่าจริงๆแล้วเด็กเขาคงจะไม่มีโอกาสได้มาทำอย่างนี้แต่น้องเต้เต้เป็นคนหนึ่งที่ชอบนะฮะชอบที่จะช่วยแล้วก็ทำแล้วเขาก็มีจิตใจที่ต้องการอยากจะช่วยเหลือดูแลทรัพยากรในจังหวัดมุกดาหารและในประเทศไทยเราด้วยนะครับขอฝากนะครับสำหรับเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรในพื้นที่บ้านเราประเทศเราหรือว่าโลกของเรานะครับทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ท่านสามารถเป็นผู้ดูแลหรือเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรในบ้านเราได้ตลอดเวลานะครับก็ฝากด้วยนะครับป่าไม้นั้นมีค่าน่าคิดชีวิตทลายป่าน่าฉงนแผ่นดินสิ้นป่าน่ากังวลปวงชนสิ้นสุขทุกทวีครับเ
แล้ววันนี้นะครับน้องเต้เต้ของเราก็ได้ปฏิบัติภารกิจจิตอาสาสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือเหนื่อยไหมครับเต้เต้ครับไม่ครับและน้องเต้เต้ได้เรียนรู้อะไรจากภารกิจครั้งนี้มั้งครับการเสียสละครับการเสียสละการเสียสละมีประโยชน์ยังไงครับน้องเต้เต้ทำให้คนอื่นรักเราแล้วเราก็มีความสุขครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับผมและนี่นะครับก็คือจาคะหรือว่าความเสียสละนั่นเองนะครับผมเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมนี้น่าอยู่แล้วเราเองเนี่ยก็มีความสุขใจมากขึ้นด้วยนะครับผมและอย่างน้องเต้เต้ของเราวันนี้นะครับผมก็ยอมเสียสละเนาะทุ่มเทแรงกายแรงใจนะเดินขึ้นเขาไปสร้างฝายกันทำให้เนี่ยไม่เกิดภัยแล้งไม่เกิดภัยน้ำท่วมนั่นเองนะครับผมเป็นการเสียสละที่สร้างประโยชน์ให้กับชาวมุกดาหารมากๆเลยเก่งมากๆครับน้องเต้เต้สุดยอดไปเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับผมเวลาของรายการเรานะหมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมเรามาติดตามกันว่าจะเป็นภารกิจอะไรและน้องอดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมคนไหนจะมาร่วมภารกิจกับเราวันนี้ผมกับน้องเต้เต้ต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสัปดาห์หน้าค่ะเยือนถิ่นไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้เพื่อทำภารกิจจิตอาสาเรียนรู้ดูแลเต่าบาดเจ็บและพิการค่ะกับน้องโอ๊คเจ้าของรอยยิ้มที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวงานนี้น้องโอ๊คของเราจะใช้หลักธรรมใดมาช่วยในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จติดตามกันได้ในรายการปลุกจิตคิสอาสาสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะ